ครับต่อจากคลิปที่แล้วนะครับเรื่องการสื่อสารแบบ RS485 นะครับ FX นะครับรุ่นนี้ก็ต่อสายที่เป็น485นะครับแล้วก็ผ่านตัวนี้จาก RS485 นะครับเป็นซีเรียลเรียลพอร์ตนะครับแล้วมาต่อเข้า PC ครับมาต่อเรียบร้อยแล้วโอเคแต่คราวนี้ตอนนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับการไรท์นะครับจาก PLC ตัวนี้ที่เป็นมาสเตอร์นะครับไรท์ให้กับตัวสเลฟที่เป็นสเลฟตัวที่1นะครับก็คือโน้ตบุ๊กของผมเป็นตัวสเลฟตัวที่1เดี๋ยวเรามาดูโค้ดกันเหมือนเดิมนะครับก็คือตัวเราต้องเซตพอร์ตก่อนเป็นเนี่ยครับตัวนี้เซตพอร์ต485แล้วก็ตัวนี้เป็น H8081 ก็คือคอมมูนิเคชันแบบใช้บัตเรท 9,006 นะครับแล้วก็ใช้คำแล้วก็เซตคำสั่งเป็นตัวที่สามารถใช้คำสั่ง IVRD กับ IVWR ได้จากตอนที่แล้วเนี่ยเราใช้คำสั่ง IVRD ไปแล้วก็คืออ่านขึ้นมา read ขึ้นมาจากตัว slave เดี๋ยวคลิปนี้ผมจะสอนก็คือการ write ก็คือการเขียนค่าเข้าไปในตัว slave นะครับก็คืออันนี้ก็คือ slave ของเราเป็นเปิดฟังก์ชันที่3อยู่ slave ตัวที่1ตอนนี้ TSDate ที่1เนี่ยค่าเท่ากับ44นะครับเราก็มาดูเดี๋ยวอธิบายโค้ดนี้ก่อน IVRWR เนี่ยก็คือเป็นคำสั่งเขียนค่าเข้าไปในตัว slave นะครับส่วน head ตัวต่อมา head106 เนี่ย1ก็คือตัว slave ตัวที่1 06ก็คือคำสั่ง write register นะครับ K1 ก็คือ digit ตัว register ตัวที่เท่าไหร่ก็คือตัวที่1ที่ผมจะ write เข้าไปส่วน D10 เนี่ยก็เป็นค่าที่เราจะไลค์เข้าไปอันนี้ผม move D10 เท่ากับ6ไปแล้วเนี่ยผม move ไป M6 เนี่ย move ค่า K6 ไปไว้ที่ D10 ซึ่งถ้าผม on M10 ปุ๊บเนี่ยมันจะเซต M8122 ให้ทำงานจะทำให้มันไลค์เข้าไปตอนนี้ค่ามันเท่า44นะครับเดี๋ยวผมจะทำการไลค์มันเข้าไปเป็นปึ๊บผมจะไลฟ์มันเข้าไปปึ๊บแล้วผมต้องปิดตัวนี้ก่อนเพราะผมส่งค่ามันอ่านค่าอยู่ถ้าเราอ่านค่าอยู่ตรงนี้นะครับจะไม่สามารถไลฟ์ได้แล้วครับเดี๋ยวเพิ่งอ่านก่อนเราจะไลฟ์ไปแล้วเราจะไลฟ์ค่า6ไปนะครับก็คือตัวสเลฟของเราเนี่ยก็จะอ่านได้ค่าที่6นะครับใช้ฟังก์ชัน3ก็จะอ่านค่า6ได้ก็ประมาณนี้นะครับมันก็จะส่งคำสั่งมาเรื่อยๆนะครับว่าอ่านได้แล้วนะอยู่ไว้ที่1คำสั่ง6นะครับก็จะส่งค่ามาก็ประมาณนี้ครับผมตัวนี้ที่จะอ่านมัดปัด F485 แบบ PLC เป็นมาสเตอร์ครับผมโอเคครับผมมากครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับ